มอยากให้มีฝาท่อเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพแล้วมันจะไม่ถูกขโมยเพราะมันจะมีอยู่เยอะแล้วมันจะเป็นที่ที่มีคนรู้สึกการมีส่วนร่วมการออกแบบฝาท่อให้เป็นงานศิลปะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการออกแบบประติมากรรมสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำสิ่งสวยงามเท่านั้นแต่เราคิดว่าตัวกระบวนการที่เราทำออกแบบเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราตระหนักรู้ว่าการพัฒนาเมืองของเราอัตลักษณ์ของเรารูปแบบทางการค้าวิถีชีวิตชุมชนควรจะคิดใหม่อย่างไรเวลาที่เราพยายามจะทำงานศิลปะหรือว่ามีของบางอย่างที่มันถูกตั้งบนพื้นที่สาธารณะพอมันไม่มีการส่วนร่วมเนี่ยมันเลยไม่มีการดูแลไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่วมกันไม่มีการจัดการร่วมกันครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นคลองอ่างแต่บังเอิญจังหวะที่กทมไล่รื้อสะพานเหล็กเราจึงนำเสนอโครงการนี้กับสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครที่จะเข้ามาอันที่จริงฝาท่อเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบทั้งหมดเราออกแบบหลายส่วนมากนะครับที่จะทำให้ทางเดินนี้มีลักษณะที่เป็นเส้นทางที่มีสายศิลปะแต่เราออกแบบตั้งแต่ม้านั่งรั้วกันตกไฟตัวแผงศิลปะตัวประติมากรรมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวตอนการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจที่จะให้เป็นฝาสำหรับเทเลคมนาคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาเรารับโทรศัพท์เราใช้คำว่าฮัลโหลนักวิจัยอยากจะสนับสนุนให้ใช้คำไทยใช้คำว่าสวัสดีแล้วก็เลยถูกดึงเอามาใช้เป็นลวดลายนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝาสินค้าที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะซึ่งก็ล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เข้ามาในคลองรอบกรุงแล้วเมื่อเข้ามาในคลองรอบกรุงแล้วก็ตั้งเป็นตลาดน้ำที่อยู่ริมสองฝั่งคลองเนี่ยย่านนี้เจอเลยได้ชื่อว่าคลององอาจตอนออกแบบโครงการนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาอนุรักษ์ความหมายของย่านซึ่งมีชื่อเป็นอัตลักษณ์อันนึงนะครับก็เลยเอาสินค้าแล้วก็เอาการค้าจากคนจีนเนี่ยซึ่งจำนวนมากก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากย่านราชบุรีที่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยามาพอเดินมานิดนึงเนี่ยก็จะพบกับฝาท่ออันใหม่อันนี้ก็เป็นฝาท่อพาหุรัตผมคิดว่ามันเคลียร์ที่สุดว่าถ้าเวลาเราพูดถึงพาหุรัตแล้วพูดถึงการค้าในย่านเดียวพาหุรัตก็คือตลาดขายผ้าซึ่งจริงๆตลาดขายผ้าอยู่ย่านนั้นนะครับเราก็คาดหวังว่าบนเส้นทางนี้ในอนาคตข้างหน้าเวลาที่คนเดินเนี่ยมันจะเข้ามาจากทุกทิศทุกทางไม่ใช่จำเป็นที่ต้องเข้ามาจากย่านรถไฟฟ้าตัวลวดลายฝาท่อเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นลวดลายอย่างไทยนะครับซึ่งเราดึงเอามาจากที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะครับแล้วก็ให้ดึงเอามามีลักษณะล้อกับตัวอาคารล้อกับลวดลายซึ่งฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งพระนครอยากจะให้มีความแยกกันชัดเจนว่าฝั่งเนี้ยคือฝั่งพระนครฝั่งนั้นคือเขตสัมพันธวงศ์และส่วนที่เป็นส่วนพระนครเนี่ยก็จึงช่วยใช้ลวดลายที่มีลักษณะอย่างไทยแล้วก็เอาฟอนต์ของภาษาไทยเข้าไปใส่อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นไม่ใช่เป็นฝีมือของผมนะครับผมออกแบบเป็นรูปมังกรไว้แต่เขารู้สึกว่าอาจจะแรงไปนิดนึงอันนี้เขาก็ใช้นักออกแบบของกทม.ซึ่งก็น่ารักดีแล้วก็เป็นฝั่งสัมพันธวงศ์กับฝั่งพระนครเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือชุมชนชาวจีนเจ้าหน้าที่เขาก็ปรับเป็นใช้คำว่าสัมพันธ์แล้วก็มีลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ในการกินมีอาหารมีอาหารจีนที่สวยงามที่น่าทานนะครับอันนี้ต้องจัดว่าเป็นฝาท่อที่ใช้สีเยอะที่สุดนะครับมี5สีที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยต้องใช้มือหยอดนะมันคือสีเกรดที่เป็นใช้กับเรือเดินสมุทรมันจะมีความแข็งพิเศษกทม.เขาลงทุนสูงมากเพราะว่าเขาใช้บริษัทนี้และบริษัทนี้เนี่ยไม่ได้มีโรงงานผลิตที่ประเทศไทยก็นำไปผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นคุณภาพของอีพ็อกซี่ที่ใส่เข้าไปพลาสติกอีพ็อกซี่เป็นคุณภาพญี่ปุ่นก็ถ้าญี่ปุ่นอยู่ยาวนานแค่ไหนก็เท่านั้นผมอยากให้มีฝาท่อเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพแล้วมันจะไม่ถูกขโมยเพราะมันจะมีอยู่เยอะแล้วมันจะมีเป็นอัตลักษณ์และแต่ละย่านมันจะเป็นที่ที่มีคนรู้สึกการมีส่วนร่วมคือตอนนี้ผมคิดว่ามันมีส่วนร่วมแล้วล่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปเดินเวลาเราถามวันนี้คนดูเยอะไหมบอกเช้าๆยังไม่มีคนดูมาเดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวคงมีมาเยอะหมายความว่าเขาดูแลให้เราหมายความว่าเขามีส่วนร่วมมันสร้างจิตสำนึกบางสิ่งบางอย่างผมคิดว่าส่วนที่ฝาท่อ
ได้รับแรงสนใจมากขนาดนี้เพราะว่ามันอันที่จริงมันไม่ใช่ของยากมากที่จะเกิดการจัดการแล้วมันก็ไม่ใช่ศิลปะชั้นสูงที่ใครเอื้อมมือไม่ถึงแล้วทุกคนเข้าใจมันได้พอมันเริ่มมีคนก็เริ่มคิดว่าเออเราก็ทำได้แล้วเมื่อเราทำได้ทำไมเราจะไม่มีอีกล่ะแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องโครงการนี้เท่านั้นก็ที่อื่นๆอยากจะทำผมคิดว่าก็ช่วยกันทำ